เวลาปิดเทอมพออสั่งพันลงกับทั้งเรียนช่วยกันเก็บสนามบางสนามตั้งโอ้ของบประมาณตั้งต้องมีสนามกีฬางั้นงั้นสามปีป่ะแต่ก็ยังแปลกใจเป็นที่เลี้ยงควายใช่ไม่ใช่ว่าไปอื่นใช่นี่ฮะหัวเข้าไปในโรงเรียนยุคนี้จะมีอย่างนี้หรือเปล่าไม่รู้นะฮะมีแล้วก็ไม่ที่ยังข้องใจอยู่ที่ว่าแล้วทำไมกระบวนการลงโทษลงทันอืดไปลงใครฮะอืดยิ่งกว่าน้ำมันเตาคุณบอกลงโทษใครฮะมันก็ต้องลงโทษใครเป็นคนที่ทำผิดใช่ไหมฮะใครเป็นกรรมการตรวจเป็นข้าราชการจัดจ้างล่ะเป็นข้าราชการไหมฮะว่าก็ตัวใหญ่ที่สุดแล้วใครจะตรวจสอบฮะลูกน้องข้าราชการใช่ไหมฮะก็ข้าราชการด้วยกันแล้วจะจะไปเร่งทำไมล่ะฮะเอาเจ้านายเข้าคุกใครจะทำฮะแล้วสังเกตที่พวกผู้ท่านผู้ชมครับไอ้คนนี้เป็นผู้จัดซื้อจัดจ้างไอ้คนนี้ไปตรวจสอบถามว่าไอ้สองคนเนี่ยเรียนมาเรียนหนังสือมาไหมเรียนก็เผลอกับเพื่อนด้วยกันนั่นแหละเผลอเอาคนรุ่นน้องบางทีก็รุ่นน้องมาตรวจรุ่นพี่แล้วเมื่อกี้อะไรก็ระบบสอบสวนไม่ให้เจอมันรุนแรงก็จะสอบสวนมาอย่างไรเนี่ยธงมันมีแล้วแต่ต่อไปนี้ผมว่าของเราคงจะพัฒนาไปได้เยอะนะเราคาดว่าไม่ผมอย่าไปหวังมากเลยคุณอย่าตัวคนมาเปรียบถ้าเรียนออกจะมีในกรุงเทพเลยคุณอย่าตัวคนมาเปรียบเทียบคุณหวังจนต้องผิดหวังมาเยอะแล้วอ่ะผมยังพอหวังได้นี่ขนาดเอาเงินประชาชนเนี่ยนะไปทำอะไรไปจ้างคนเป็นเบี้ยเลี้ยงคนไปเชียร์ฟุตบอลตัวเองอย่างนี้ปรากฏว่าทางไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้สมัยก่อนก็ทำปัจจุบันนี้จับได้ก็ยังไม่ลงโทษอยู่ก็สมัยนี้เขาทีมของเขาตอนเป็นที่นิยมไปแล้วนะสมัยก่อนนะจะมีการเอาพวกกันเนี่ยไปเชียร์ในขณะเดียวกันเนี่ยมันเป็นการเหมือนกับว่าซื้อเสียงล่วงหน้าเกณฑ์คนไปมีข้าวให้กินแล้วมีสตังค่าเดินทางกันยังไง20ล้านนี่ไงไม่เขาปูงเขาไว้แต่วันนี้เนี่ยเขาจ้องจะไปกันเลยประชาชนซื้อตั๋วกันเลยก็เพราะว่าต้องชมเขาว่าเขาทำบางทีมก็ทำสำเร็จแล้วเป็นระบบสำเร็จด้วยไม่แต่ที่พูดมาหมายถึงว่าที่ปปท.เขาชี้มูลมาแล้วว่าสองจังหวัดเอาเงินบริหารท้องถิ่นไปใช้ผิดวัตถุประสงค์เพราะว่าทีมฟุตบอลก็ไม่ใช่ทีมฟุตบอลของท้องจังหวัดเป็นสโมสรของเอกชนแล้วใครจับได้ก็ปปท.ไงแล้วก่อนที่จะรู้ก็ทำอะไรปปท.ไปทำอะไรอยู่ไปสืบสอบถ้าผมนะเช่นคุณสมบูรณ์อยู่หน่วยงานหนึ่งแล้วมิบเม้นเอาเงินของรัฐไปใช้ผมถามว่าไอ้คนที่ดูแลเรื่องเงินก้อนนี้คือใครครับมีอาณาการเมืองแล้วทำไมคุณไม่เอาคนผิดคนนี้ล่ะฮะหรือคนคุณดูแลยังไงเขาเอาเงินไปได้ฮะก็จะเอาอะไรเนี่ยแต่ไม่กำลังมันไม่ต้องมีดีโอ้โหนี่พอถึงเวลาเงินต้องมีดีรากันด้วยว่าแล้วแต่มันตีว่าเงินมันหลุดไปแล้วไปถามจับคนเอาไปไอ้ละหลวมให้เขาเอาไปนั่นแหละทำไมไม่โดนเออทั้งที่รู้กันอยู่ตรวจบัญชีก็ตรวจอยู่ทุกปีใช่ไหมครับเออเอาละผ่านไปเมื่อวานนี้ก็ศาลฎีกามีมติ6-3นะครับทำไมพูดกับพวกหลายคนก็สังเกตนะว่าศาลก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ เวลาพิพากษาอะไรทำไมไม่ถ้าผิดทำไมไม่ผิดไปแนวเดียวกันถ้าถูกทำไมไม่เป็นแนวเดียวกันแม่ถ้ามีจะมีสองข้างนิ้วยังไม่เท่ากันเลยความคิดเห็นมันต่างกันคุณความเห็นมันต่างกันนี่ชาวบ้านพูดไม่ได้ผมพูดหรอกแล้วชาวบ้านพูดทำไมไม่พูดจะได้ยินแล้วชาวบ้านก็ต้องมีวิจารณญาณว่าคนเนี่ยความเห็นต้องต่างกันเรียนมาหนังสือเล่มเดียวกันไอ้ความคิดเห็นที่ออกจากใจสมองตัวเองเนี่ยมันย่อมต่างกันได้นี่ก็เลยจะบอกว่าอย่างผมเนี่ยผมคิดว่าให้เป็นข้อสอบข้อสอบนะครับข้อสอบเขียนเหมือนกันมีครูผมคนหนึ่งนะบอกผมว่ามีครูอยู่คนเดียวนะคนหนึ่งท่านเล่าให้ฟังอายุติชื่อท่านก็ได้อาจารย์สมบัติธรรมนงทยวงศ์ทิติราชท่านบอกว่าเวลาตรวจสอบข้อสอบนักศึกษาเนี่ยนะนักศึกษา200คนท่านบอกว่าวันนั้นต้องปิดมือถือต้องมีสมาธิอันนี้อันเดียวกันเวลาตรวจต้องตรวจรวดเดียวเพราะอะไรท่านบอกว่าถ้าตรวจต่างวันนี่ความคิดอาจารย์มันก็เปลี่ยนได้เ
มันมีแบบถ้าจะทำประดาษเบี่ยงเบนได้ใช้เวลาเดียวกันเลยให้จบไปเลยเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นความคิดคนมันย่อมต่างกันได้เมื่อคัดค้านกันได้และเหตุและผลถ้าเอามาคุยกันทราบมาเหตุผลก็จะรู้เป็นอะไรแต่คนผู้ใหญ่จะไม่คุยจริงๆคิดไปคือไม่ก้าวไก่ความไม่ก้าวไก่ในความจริงเลยไม่รู้ไงถ้าเราจะพูดกันให้เข้าใจซะเออคืออย่างนี้นะคืออย่างความเห็นต่างไม่ได้การแตกแยกนะเนี่ยแล้วแต่ผู้ใหญ่จะไม่แต่พูดให้สื่อฟังปัญหาวันนี้ที่ท่านนายกเองก็พูดถึงว่าสื่ออย่างนั้นสื่ออย่างนี้ก็คนที่มันทำหน้าที่เนี่ยแหละมันพูดไม่เหมือนกันแล้วทำไมคุณอยู่สองกระทรวงเนี่ยแทบจะหันหน้าเข้าหากันทำไมคุณไม่คุยกันใช่ไหมฮะตัวต่อตัวเลยวันไปวันเลยเป็นเชนคัมแบ็กได้หันหลังแล้วยิงกันให้มันชัดตายไปสักข้างนึงว่าจะเจอใช่ไอ้นี่ไม่เนี่ยพูดผ่านสื่อแล้วไปผ่านองค์วิพากษ์วิจารณ์แล้วเดี๋ยวนี้คนเราเนี่ยรู้นิดเดียวเราวิพากษ์วิจารณ์คิดไปอย่างนั้นคิดไปอย่างนี้เห็นไหมพระอาจารย์ท่านพูดเรื่องเสียงนั้นต้องเดิมสมัยก่อนนี่ผมเคยถามคนที่เป็นรัฐมนตรีครับผมว่าท่านเข้าไปเนี่ยมันตั้งหลายกระทรวงนะเอกสารเขาแจกตอนไหนครับผมว่าเขาก็แจกตอนไปถึงปุ๊บเขากองไปเลยหยิบเอากองไปเลยเป็นฟุตเลยอ่านบ้างหรือยังล่ะให้จะไปอ่านและที่สำคัญเนี่ยเอาเฉพาะกระทรวงตัวเองก็พอแล้วแล้วเวลาอภิปรายว่าผมเสนอจะทำโน่นทำนี่ทำโน่นเนี่ยโดยมารยาทก็ว่านะนี่รัฐมนตรีบอกโดยมารยาทน่ะและยิ่งเป็นรัฐบาลมาต่างเขาเรียกว่ารัฐบาลผสมโดยมารยาทเขาจะไม่ก้าวก่ายกันรัฐมนตรีอาทรพูดเรื่องนี้ทุกคนก็นายกบอกว่าไงอ่ะเอ้าผ่านแต่ถ้าใครไปถามขึ้นมาปุ๊บเนี่ยโอ้โหโกรธกันจะตายที่เองทำไม่ว่าที่ข้าอย่าโวยนะใช่ไหมมันเป็นอย่างนี้ไปแล้วใช่ไหมครับอันนี้คือรัฐมนตรีประเทศนี้นะที่พูดในประเทศนี้ไม่ใช่ตอนนี้ไม่ได้ถามมาช่วงต่อไปจะไม่มีแบบนั้นละมังละมังนะ ไม่ใช่ผมหวังนะละกะมั่งละกะมั่งอะไรอะไรกันนั่นน่ะผมนึกถึงไอ้นั่งหนังจีนเรื่องบางทีปาพุทธชินก็ไปไม่เป็นไม่เป็นเหมือนกันนะก็อยากถามจันเจ้าถามทางโน้นใช่ไหมว่าจะตัดสินแบบไหนดีเขาจะรู้จำปาพุทธชินอยู่ที่ไหนสารไข่ฟงอยู่ในหนังโทรทัศน์ก็วันนี้ของเราเนี่ยนักดนตรีไทยนายกไทยไม่ก็อยู่ในหนังนี่ก็คนละเรื่องกับปาพุทธชินเดียวก็เลยไม่ต้องปรึกษาคุณจะให้ทำตามคุณทำหนังขึ้นมาดิพอทำหนังขึ้นมาไม่มีใครดูอะเอาละเมื่อวาน6-3ค้างอยู่ครับผมกลัวประเด็นของผมจะตกนะเดี๋ยวยติผมตกเดี๋ยวผมหลงผมก็เลยจะประท้วงมีมติ6-3นะฮะประธานแม่นเราก็เคยวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะเลยเรื่องที่นายนพดลไปลงนามให้เขาขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารมรดกโลกแต่เพียงฝ่ายเดียวให้เป็นมรดกโลกเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าคนไทยบอกแล้วมันอยู่ของเรามาตั้งนานแล้วเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์แล้วแต่ก็ไม่ทราบฮะเมื่อนัมเบตีไปเซ็นแล้วก็ต้องเป็นไปตามนั้นนะฮะใช่ไหมฮะแต่เราก็พากย์วิจารณ์โอ้ยคุณเอ้ยทะเลาะจะตีกันตายมาตั้งนานเห็นไปการความเห็นของประชาชนส่วนใหญ่นะมองเห็นอย่างนี้ชัดบอกอย่างนั้นไปกล่าวหาเลยด้วยว่าเป็นการขายชาติใช่ฮะนั่นนะฮะแต่เมื่อวานนี้ก็ชัดเจนไปแล้วสมบูรณ์จะว่ายังไงไหมล่ะลองว่าดิว่าไปก็ไม่เกิดประโยชน์ไม่เกิดประโยชน์ไม่กล้าว่าเลยดิว่ากับคุกกันที่ถูกประกันมาเมื่อวานถูกทักษิณเมื่อวานเดินทางไปประกันเขาไหมนี่วันที่24นี่เข้าอีกแล้วไปขึ้นศาลสิอ้าวบอกไว้ก่อนนะผมเนี่ยจะเอาคุณทักษิณเนี่ยเป็นพยานปากเอกให้ผมเขาจะมาล่ะเขาจะไปฮ่องกงนะทำไมไม่มาล่ะก็ทนายบอกว่าทักษิณฟ้องผมนี่ผมก็จะเอาทักษิณเนี่ยบอกว่าทักษิณไม่ได้ฟ้องให้ทักษิณมาพูดต่อหน้าศาลมีมติ6-3ฮะยกฟ้องคดีนพดลปัตตมะไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้ประชาชนคนไทยทั้งประเทศคงรู้กันแล้วล่ะเพราะว่าใจจดใจจ่ออยู่นะครับเพราะว่ามีการเจ็บกันตายกันมาหนึ่งน้ำตาก็หมดแล้วนะฮะตาหมดแล้วก็มีมันตกอยู่ข้างในครับครับตาตกไหนเมื่อวานนี้ทีมข่าวอาชญากรรมเขาก็มารายงานให้ฟังเขาบอกว่าศาลฎีกาแผนกคดียาดำรงตำแหน่งนักการเมืองมีมติ6-3ยกฟ้องนพดลไปนะที่ไปร่วมลงนามร่วมแถลงการไทยกัมพูชาขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเมื่อปี51ครับ
51 52 53 54 55 56 57 58 8ปี8ปีคนไทยบ้องใกล้ๆกับตรงเนี้ยสังฮีเนี่ยบางอ้อไงเลยไปนิดนึงถึงเพื่อถึงการไฟฟ้าไอ้แอร์พูดทำไมบางอ้อพอถึงบางอ้อเลยบ้านอ้อนี่ก็ชื่อเมียใครบางคนโว้ยเป็นการตัดสินใจที่เหมาะสมตามสถานการณ์ไม่ทำให้ไทยเสียดินแดนไม่เสียไปได้ไหมล่ะถ้าคนจะเถียงว่าไม่เสียดินแดนไปได้ไหมล่ะถนนสีเพ็ญไปได้ไหมไม่ได้ไปจะได้เกิดถูกเป็นชื่อของท่านพลเอกสันสีเพ็ญเลยพลเอกสันสีเพ็ญโรงเรียนรัฐมนตรีนายกเคยไปนะไปได้ไหมไปได้ไหมล่ะถ้าป๋าหน่อไปได้ไม่มีทางแกอยู่แถวนั้นอ๋อป๋าหน่อครับได้ข่าวว่าไปมีบงมีบ่อนที่นู่นเขาไปได้ข่าวมาพูดอีกแล้วก็เอาละหมายว่าศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับประวัตินี้ครับนี่แจ้งวัฒนะนี่เองตัวนี้เองใกล้ๆช่องแล้วเนี่ยเนี่ยฮะก็มีคุณประเสริฐโอนพรัตน์วิบูลรองประธานกรรมการประธานศาลฎีกาเป็นเจ้าของคดีเนี่ยสำนวนนี้นะก็ถ้าฟังไปเนี่ยจะมีเวลาฟังไหมคำฟ้องกับการแก้กับการวินิจฉัยของศาลท่านเนี่ยผมว่าคนไทยน่าจะรับรู้นะว่าศาลมองยังไงและโจจำเลยแก้ต่างยังไงใช่ไหมครับและต้องรู้ว่าศาลมองทางไหนล่ะทำให้คดีนพดลเนี่ยมันไม่ได้เสียอะไรเลยแล้วเป็นการถูกต้องอีกต่างหากต่างจากความคิดของคนอีกหลายคนแต่ถ้ามองจากชาวบ้านมาแบบชาวบ้านเนี่ยไม่เคยเรียนกฎหมายมาเลยก็ไกลนี่ถามว่าไปได้ไหมล่ะเดี๋ยวนี้ก็มองแบบคนไม่เคยเป็นอะไรเลยเออผมมองแบบชาวบ้านรู้ไปได้ไหมล่ะตอนนี้ขี้เกียจไปถ้าใครว่าไปได้ผมจะให้ท่านสว.การุณขับรถไปส่งไปได้ไปได้แต่มันยิงเนาะถามว่าไปได้ไหมล่ะไปได้ปะภาคปฏิบัตินะไปแต่ต้องทนให้มันยิงลบไม่เป็นก็ตายใครบอกไปไม่ได้ที่ไหนก็ไปได้หมดแต่มันยิงเอาบ้านน้องจ่าก็ไปได้แต่ถามว่าชวนเวลาไปไหมเวลาไปก็จับทีครับไปก็จับอันนึงมาจากว่าชวนตีก็เป็นไปคดีนี้นะฮะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เนี่ยป.2ตัวกับช.1ตัวเนี่ยปราบปรามช้างช้างคือปรามอยู่ในน้ำมีช้างนั่นสัตว์บกเฮ้ยสู้เขาไหวไหมไม่สู้ไม่ได้แค่สารามตัวเล็กๆมันยังกัดขาแบบเลยสองปลาหนึ่งช้างปปช.นะครับสองปลาคือปอปลานะฮะเดี๋ยวเด็กจะไม่รู้ว่าปอปลามาจากไหนที่พูดเนี่ยช.ช้างก็คือช้างใช่ไหมฮะฟ้องคุณนพดลปัทธรรมะสงสารให้คุณนะสมัยที่รัฐบาลนายสมัครสุนทรเวชนะสมัครเขาก็บายบายไปแล้วนะฮะแล้วก็ตอนนั้นมันก็เป็นที่ปรึกษาของทักษิณนพดลคนนี้นะฮะแล้วคนก็งงว่านพดลเป็นวิต่างประเทศอ่ะคนคนนี้แต่ก่อนอยู่ประชาธิปัตย์นะใช่ทำงานคุณชวนเออใช่พนักงานหมายคุณอะไรนะแล้วเรามองเห็นไหมคนเราเนี่ยฮะเรามันมองช้างเผือกไม่เป็นทักษิณก็มองเป็นเขาจับคนนี้แหละเป็นนักมติแล้วก็ได้ข่าวว่าท่านเองเนี่ยก็ได้ทุนจากรัฐบาลไปเรียนด้วยใช่ครับทุนในหลวงเลยใช่ไหมทุนนั้นไม่โดนทุนในหลวงเลยจับพระเจ้าแผ่นดินเลยแล้วท่านก็อย่าไปเรียกท่านดิก็ห้ามเรียกท่านเหรอฮะท่านเนี่ยจะมีเฉพาะบางคนแล้วนายนพดลนายนพดลเนี่ยตอบสนองการทำงานเพื่อส่วนรวมได้ดีดีมากเลยฮะเพราะเป็นคนมีความคิดมาเห็นต่างกับประเทศชาติเนี่ยคนมีสิทธิ์มองเห็นเป็นจำเลยในความผิดเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแต่ผู้หนึ่งผู้ใดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ที่ว่านี้คือคำข้อฟ้องนะฮะอีกครั้งนะฮะนายสมบูรณ์ทองโบราณเป็นจำเลยของเอ้ยนั่นเมื่อวานไม่ใช่วันนี้เป็นจำเลยในความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใดผู้หนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157นะเห็นไหมกรณีที่นี่ที่เขาฟ้องนายปปช.ฟ้องนะ
สมเด็จฮุนเซนคงเสริมฉลอง7วัน8คืนระหว่างเป็นโรคตับตายธรรมดาก็ดีใจคอมเมนต์คอมเมนต์ดีละดีใจเลยก็ตอนนี้อะไรฮะคงจะลืมแล้วสิบางคนบางท่านบอก